พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไปดินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยเฮหูทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษพ้นทุกข์เป็นสุขีโดยบุญอภิวันอัญชลีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบไทยไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมนำสุขทางสถานีวิทยุดีนาวเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านเจดีสามยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนวิทยุดีเจสัมพันธ์ 87.75 สื่อสารสัมพันธ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านสันหิมพิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเฟซบุ๊กไร้สดส่วนแห่งพระเรียนเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอัตมภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเผยแผ่ธรรมในนามของคณะสงฆ์หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเบอร์โทรศัพท์0615476539 0615476539น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรให้บรรดาญาติโยมสาธุชนผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านฟังกันเป็นประจำทุกวันเว้นไว้แต่ทิศศาสนกิจใกล้ไก่ก็ว่ากันไปแถมวาระหนึ่งวันนี้ปะกันแล้วประจำวันพุทธที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2566เป็นวันพุธแรกของเดือนมกรา2365วันผ่านกำลังจะผ่านเข้าไป4วันเนาะเหลือ3วัน361วันเนาะที่จะหมดไปเป็นวันเป็นวันไปญาติโยมฉะนั้น365วันลบ4ก็เหลือ361วันเนาะที่จะเดินทางชีวิตไปเรื่อยๆถึงไหนก็ถึงนั่นอย่าเสี่ยงก็มาอิ่มคำแรงของวันนี้เป็นคำแรงของวันพุธที่4เดือนมกราคมเดือน4เหนือขึ้นหรือออก13ค่ําเนาะขึ้นหรือออก13ค่ําเป็นวันที่อากาศก็เย็นเนาะเย็นลงดินฟ้าอากาศก็ไปตามสภาวะการสุขภาพร่างกายก็พยายามรักษาให้มันอบอุ่นอาตมาภาพก็เช่นเดียวกันบางทีบางครั้งตอนที่ยังอยู่ทางลุ่มก็ปกติดีพอขึ้นมาทางบนนี่ก็ไข้เป็นวัดเป็นไอกัดหูดังเนาะก็ถือว่าสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลเอาใจใส่น้ำเย็นช่วงนี้ดื่มหรือฉันไม่ได้เนาะฉันน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องปฏิบัติเอาเองเนาะพร้อมกันแล้วจะได้นำปลาญาติโยมกราบพระไหวพระเป็นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมาตาปิตุคุณังอหังวันตามิกราบคุโนปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ต่อไปก็โยขันแก้วห้าโกฏากเนอโยบุตรอันว่าพระพุทธเจ้าตนได้ตนพระเสด็จอุดมกว่าหมู่สัตวโลกอันมีญาณพญาหาที่สุดบ่ได้นั่งอยู่แล้วดีนักบ่หวั่นไหวแต่พยาบาลนั่งเหนือแต่นแก้วแทบใกล้เก้าไม้มาโพตนพระเสด็จอันผจญแพ้สงครามอย่างใหญ่อันยังพยาบาลยังพญามารกับรังเสนาลีโพลมารก็ได้ถึงแล้วยังพญาสัพพัญญุตญาณทรัตหูยัยยธรรมทั้งมวลนั้นว่าข้าขอนอบน้อมไว้โดยกายวจีมโนยังพระพุทธเจ้าตนนั้นแลอันว่ามรรคธรรมอันใดอันประกอบด้วยองค์8ประการอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นตนนั้นเป็นหนทางอันนี้ไกลจากบาปอันเป็นหนทางสิ้นซื่อบ่อกดบ่อเลี้ยวเพื่อเข้าสู่นิพพานนั้นพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแห่งคนทั้งหลายก็มีแลอันว่ามรรคธรรมอันนี้อันกระทำคือบาปลำงับดับหายอันมีนัยยะอันควรจักหูจักหันอยากนักนำสัตว์ถือออกจากวัฏสงสารก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ด้วยกายวจีมโนยังพระสัทธรรมเจ้านั้นแลอันว่าพระสังฆเจ้าหมู่ใดอันบริสุทธิ์จากบาปอันควรหับเอาตานันพาเสด็จแห่งคนและเทวดาทั้งหลายอันมีอินทรีย์ทั้งหกระงับดีนักอันมีมาละคือกิเลสละใดเสียแล้วอันหาอาสวะทำบ่ได้อันใดถึงแล้วยังความสำฤทธิ์บรมวรด้วยหมู่คนทั้งหลายอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังด้วยกายวจีมโนยังพระสังฆเจ้านั่นแลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระพุทธเจ้าตนทรัตหูยัยยธรรมทั้งมวลอันมีคุณปานดังน้ำมหาสมุทรอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระสัทธรรมเจ้าอันพระพุทธเจ้าอักเทศนาอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังพระสังฆเจ้าอันเป็นลูกศิษย์ฟังคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้ยังครูบาอาจารย์เจ้าอันเป็นกรรมฐานะตายากาอันสำแดงของแห่งนิพพานอันว่าขีญาอันใดปู่จายังพระสัทธรรมอันยังขีญาอันใดปู่จายังพระพุทธเจ้ามีเตชะอนุภาวะอันมากอันว่าขีญาอันใดปู่จายังพระสัทธรรมเจ้ามีพญาอันมากอันว่าขีญาอันใดปู่จายังพระสังฆเจ้ามีโภคาสัมปทิเข้าของอันมากก็มีแลอันว่าผู้ฆ่าก็นอบน้อมไว้อันว่าผู้ฆ่าทั้งหลายก็จงจะใดยังขีญาอันหันยังพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตตายะอันจักมาเป็นพระพุทธเจ้าภายนาอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อเมตตายะอันคนและเทวดาทั้งหลายหาปู่จ้าบ่เกิดมาเรือตราบใดด้วยกรรมอันใดปู่จ้าการะวะโดยธูปโดยเทียนเข้าตอกดอกไม้อันนี้เธอจงเป็นพระใจกำจูหือใดนิพพานจงมีแก่ผู้ฆ่าทั้งหลายเที่ยงแท้แด่เธอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมัง
สรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมานังพุทโธสัพพัญโยทะยะโนธัมโมโรกุตโรนวาสังโฆมัคคะปะระโตจะอิเจตังรัตนะตะยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยเวนัสสันตุนนะโมเมสัพพะพุทธานังตัวติงสาวะระระคะโนตันหังกะโรมหาวิโรเมธังกะโรมหายะโสสละนังกะโรโรคาหิโตติปังกะโรยุตินทะโรโกนัญโยจนะปะโมโคมังกะโรปุริสาสะโพสุมโนสุมาโนทีโลเลวะโตรติวะธโนโสภิโตคุณาสัมปันโนอโนมัตสีจโนตโมปทุโมโรกัปปโจโตนาระโตวรสารติปทุมุตโรสัตตาสโลสุเมโทอากาปุคโรสุจาโตสัพโรกโกปิยตสีนาราสะโพอันตัสสีกรุณีโกธรรมตัสสีธัมโมนุโทสิทัตโตอัสสะโมโลกิติโสจาวัตตังวะโรปุโสจาปะวะโรพุทโววิปัสสีจาอนุปโมสิกิสัพพะหิโตสัทธาเวสภูสุขตายะโกคะโกสันโตสัทธาวะโหโกนะกัมมโนระนัญจะโหกัสสะโพสิริสัมปันโนโกตโมสักกายปุงกาโวอัฐวิสติสังคตาอิเมพุทธามหิติกาการุณาคุณาสัมปันนาสัพพโรกาภิปุจิตวะเอเตทัสสะปะระพุทธาอุตตมะกัปปุคะระเตปิสังฆคุณาสุปิติเยอมตะปะตะเอเตพุทธาติตาจมังคราอุทิสัพพตาอัฐวิสติเมพุทเถหังวันตามิสัพพตาเตสังยาเนนะสีเลนะขันติเมตตาปะเรนะจะเตปิโนอนุรักขันตุอโรกะเยนะสุเขนะจะอัฐวิสติเมพุทเถโยนโรสรณังกะโตกะปะนิสัตตาสหัสสานิทุกะติงโสนะกะจันติอัฐวิสติพุทธภลิตังยันตุนิมิตังอวะมังการัญจะโยจามานาโพสกุณาสัสสะโตปะภะคะโหตุสุปินังอกันตังพุทธาธัมมาสังฆานุภาเวนะวินาสะเมนโตติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโรกะวิทุอนุตโรปุริสะธัมมาสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิทัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจตาลิปุริสาอยู่คานิอัฏฐาปุริสาปุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญจะริกะระณีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาติติปิโสภะคะวะตานาปารมีสัมปันโนทานาอุปาปารมีสัมปันโนทานาปารมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสีละปารมีสัมปันโนสีละอุปปารมีสัมปันโนสีละปารมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนขมะปารมีสัมปันโนเนขมะอุปปารมีสัมปันโนเนขมะปารมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปารมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปารมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปารมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสัจจปารมีสัมปันโนสัจจอุปปารมีสัมปันโนสัจจปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอธิฐานปารมีสัมปันโนอธิฐานอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานปรมัตถ
ปารมีสัมปันโนอิทิปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถะปารมีสัมปันโนอิทิปิโสภะคะวาอุเบกขาปารมีสัมปันโนอุเบกขาอุปปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถะปารมีสัมปันโนอิทิปิโสภะคะวาทัสสะปารมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถะปารมีสัมปันโนโสภะคะวาอิทิปิสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสเพยคาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสามานีมามะพุทธสาสวะโฮมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาเรือเรือนะโมพุทธายะพระพุทธตรัยรัตนญาณมณีนพรสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวรีจมหาเถรังหังวันธามิทุระโตหังวันธามิธาตุโยหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระราปตาปเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเจนะระคังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสัมมหังคิปาจิตตาพุทธังอภิปูชยามิธัมมหังคิปาจิตตาพุทธังศีรสานามามิคิปาจิตตาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสสัทธามหายาโสภวันตุเมมิคิปาจิตาพุทธานุภาเวนะสัทธามหาราโภภวันตุเมคิปาจิตาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเมมหาเถรามหาราภาอริยาอิทัปปกตาอุตมาสีระสัมปันานรเทเวหิปูจิตามหากัจจายโนเทโรมหาราโภจสีวลีกิทิโกอุปาคุโตติวรณาเมนะวิสุทธาวันธามิหังตโยเทเลมหาลาภปัสสาทิเกเตมราปัจจยาทิหิปูชาลหสุมานิตามหาลาภาอุปชันตุไมหังสักการะคาริโนขามนาขามนังไมหังสังวัตตุวาโสทินาวานิจังพุทธธรรมทังเวปุรังอธิคัจจตุวันธามิหังตโยเทเลสีลาสาติภาคาระโวสภาคาเรนะธรรมทาปัตนาเมสมิจตุมหาเทรานุภาเวนะสภาคิจังสมิจตุสักการานุภาเวนะมหาราภาภวันตุเมติเอวเมสุตังเอกังสมัญญังภะคะวาสาวัติยังวิหารติเจตวันเอนาถาบินทิกัสสะอารามเมตตระโขภะคะวาภิกขุอมันเตสิภิกขโวติปะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสงฆ์ภะคะวาเอตัถะโวจะเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิทายะปาวิทายะปะหุลีกัตตายะญาณีกัตตายะวัตถุกัตตายะอนุทิฏฐายะปริจิตายะสุสัมมารัฏฐายะเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคากัตตะเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุจจตินะปาปะกังสุปินังปัสสติมนุสสนังปิโยโหติอมนุสสนังปิโยโหติเทวตารคันตินะสะอะคิวาวิสังวาสตังวากัมมัติทุวะตังจิตังสมาธิยะติโมคะวันโนวิปัสสิตติอัสสมุลละโหกาลังกะโรติอุตริงอปติวิจันโตภัมมะโรกูปะโคโหติเมตตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาสิวิทายะภาวิทายะปะหุลีกัตตายะญาณีกัตตายะวัตถุกัตตายะอนุทิฏฐายะปริจิตายะสุสัมมาลัฏฐายะเอกาทัสสานิสังสาอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังขาติอิทัมมะโวจะภะคะวาอัตตมนาเตภิกขุ
ภะคะวะโตภาสิตังอภินันโทติสวาโตสวาโตภะปัญญาปารมีสามสิบทัสสวาโตภะปัญญาปารมีวัดแวดล้อมวิริยาปารมีอ้อมระวังดีศีลปารมีบังหอกบังดาบเมตตาปารมีผ่าแพ้ดังผืนด้านหน้าปารมีคือเป็นผืนดังต่ออุเบกขาปารมีคือก่อเป็นเวียงสัจจะปารมีแวดระวังดีเป็นไม้ไตรคันติปารมีกายเป็นหอกเป็นดาบบังหน้าไม้และผืนไฟอธิฐานะปารมีพันดาไปทุกแห่งแข็งแข็งแง่งแง่งปะฝูงหมู่มารพิสังภัยเพศทุกทะเวภพที่ปังภายนี้นั่งทรณีอัศจรรย์โสสะเหมือนฟันอยู่ข้างๆน้ำนาตีนองกว้างตอกว้างแดกตีฟ้องระนองระนอกใครเป็นเอาตอกดอกไม้ถวายผู้จ้าปาแก้วแก่นได้สตันพระผู้ทางเอ่ยจงมาภายโบสถ์อนุญาตโตดโบสถ์ผู้คาแท้ดีลีแม่ทรณีออกมาหีดมวยผมอยู่ที่ธาตุจ้างให้ใครข้าจังงานทรัพย์ดินพ้นน้ำนาทีลงพัดภายขอจังภายหากครบเจ้าพญามารห้องเอาเอาปูนกัวกับยอมือขึ้นตัวนัวใส่เกาผู้ข้านี้เล่าได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมภารอันมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาปารมีไว้เกาชั้นทั้งไว้ทั้งหน้าก็ได้เกาชั้นทั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าชั้นตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก้าชั้นแสนว่าลูกพื้นยักษ์มาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจากใครใดข้าพเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธคุณังธรรมคุณังสังฆคุณังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอาสาหะแม่ธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินกันคาใดระลึกคือถึงเถิงหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตระเจ้าก็ดีคุณพระปเจกเจ้าก็ดีคุณพระทนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีจงมาสัมพิทาคาสาคุ้มครองตั้งกำนาและกำหลังยังตนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ที่ฆ่าการณยามนี้วันนี้ค่ำคืนนี้และต่อไปนี้จิมแต่เตอร์ปุโธปุทังหักษาธรรมโมธรรมังหักษาสังโฆสังฆังหักษาพุทโธปุทังอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทังกันหะธรรมโมธรรมังกันหะสังโฆสังฆังกันหะอายุวันโนสุขังปาลังเอาละญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายต่อไปก็แผ่ภายใหญ่บุญเนอคนโตดูราหมู่เฮาเราเจ้าข้าจงฟังกรรมอันว่ากรรมอันใดอันเป็นกุศลแม่นหน่อยหนึ่งอันเพิ่งกระทำอันนอตังอันเฮาตังหลายกระทำแล้วยันว่าเทวดาตังหลายผู้ใดอันเฮาตังหลายหากกระทำผู้ใดอันมาถึงในที่นี้เป็นต้นจงอนุโมทนาซึ่งบุญอันเฮาตังหลายหากใดกระทำแล้วนั้นอันว่าสรรพสัตว์ตังหลายจงรักษาตนอยู่เป็นสุขกาลทุกเมื่อจงมีอายุยืนยาวจงมีพ่อและแม่อันจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงพ้นจงมีอันว่าญาติทั้งหลายแห่งเขาทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าญาติทั้งหลายฝูงบ่ใจญาติจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าผีวิสาทั้งหลายจงอันว่ายักษ์ทั้งหลายอันว่าเปรตทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่านักขัตฤกษ์ทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าเทวดาทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าครูบาอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าสัมปทิทั้งหลายทั้งมวลจงเป็นสุขจงสำฤทธิ์แก่ท่านทั้งหลายแต่เตอเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบร้อย
สุมาภัยญาติโยมเทรนเนอร์พอดีมีคนมาของมาฮื้ออ้าวรายการเสียงธรรมะนำสุขประจำเมื่อค่ำยามแรงก็เวียนมาบรรจุจอบครบไข่วันนี้ก็ไปทำหน้าที่พระเผยแผ่ธรรมตามปกติวันนี้ก็มีญาติโยมไปมาหาสู่ขึ้นสู่ลงหาอยู่เป็นระยะเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งวันไปเจ้ามาก็ไปออกกรรมวัดบันไหวคณะสงฆ์หน่วยอปต.ตำบลมะกอกเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นรายการเสียงธรรมรับอรุณก็ดีบ่ได้ออกวันนี้นะเป็นรายการเป็นรายการที่จัดรายการตอนแรงเนาะเป็นจัดรายการตอนแรงแล้วก็มาค่ำยามคืนก็มาปะกันตามปกติวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ปกติเพราะฉะนั้นตอนเจ้ามาก็ไปออกกรรมปิ๊กมาก็ญาติโยมคนนั้นมาคนนี้มาเพียวมาพัดมากวาดหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ถือว่าค่ำแรงวันนี้ก็จะได้จัดรายการแตนเก้าลานแถมวันหนึ่งที่ขึ้น96วันนี้หลังจากที่พิกมาแล้วก็ตะวาเมื่อแรงเนาะมีข่าวพอดีโยมเพื่อนโทรศัพท์จากจังหวัดสุโขทัยคนเคยร่วมงานทำบุญส่งเสริมเคยมาร่วมไถ่ชีวิตน้องวัวน้องควายว่าพอดีก่อนเมื่อตะวาเมื่อแรงเนาะไม่ใช่ว่ามาแรงค่ำก็แล้วก่อนที่จะจัดแลกจังจากจบรายการแล้วตะคืนก็โทรมาธรรมภาพก็จบรายการขึ้น20:00 น.ไปขอโทรศัพท์มาว่าพอดีมีควายอยู่ตัวหนึ่งท่านมาหายังฮับควายอยู่ก็เขาก็ว่าก็ฮับอยู่แต่ว่าไม่ได้เลี้ยงที่นี่โยมเพิ่นเลี้ยงไปเป็นระยะอยู่ในระยะใกล้ไก่บักไก่ตั้งแม่วางพ่องตั้งพ่อน้องหนองยวงเนาะตั้งน้ำดิบตั้งหนองยวงตั้งเราดูก็มีอยู่ตั้งแม่วางก็มีหลายที่เพิ่นเอาไปเลี้ยงเขาก็ไปมาหาสู่ห้ามฆ่าห้ามขายอยู่ในโครงการเท่านี้พอดีควายตัวนี้ก็เป็นควายที่รู้สึกว่าจะมีดีอยู่ในตัวเนาะเพิ่นก็อูเอาฟังอันมันยังได้โยมเนาะก็มันถึงมีดีอยู่แล้วอูเล่นกันได้เนาะมันถึงมีดีควายบ่มีดีควายตายนะกันโยมเนาะก็อูเล่นเพิ่นบ่ได้เด้อโยมพ่อครูสุเทียนคงฟังอยู่เนาะพอดีเพิ่นว่าบ่ใช่นะท่านมาเฮาอูเล่นอูหัวกันได้ก็ว่าพอดีเขายิงมันเมื่อปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะขายผม50,000นี่หรอ50,000นี่ก็ถ้าท่านมาฮับเอาผมก็จะซื้อแต่ผมบ่มีสตางค์นะเดี๋ยวนี้ไหนหรอโอ้อย่ามาขอยืมสตางค์กูถ้ามากล้าเนาะคิดในใจกูก็กำลังหาสาการสร้างงานบ่เนี่ยกำลังเบาเนื้อเบาตัวนี่เนาะก็เลยว่าอันถ้าอันนั้นผมก็จะไปจะจัดการเพื่อการเดินขนย้ายเพิ่นจะได้พ่องก็คือเขาขนย้ายจ้างรถขนย้ายต่อเดี๋ยวจะจิตต่อคือก็ได้เนาะ50,000ผมก็ว่าผมจะมีสตางค์ผมมีสมเด็จอยู่3องค์องค์หนึ่งก็ประมาณ 200,000 ปลายผมก็จะเอาไปขายสักองค์หนึ่งจะซื้อควายหันแล้วก็อินดูมันเขายิงมันลูกปืนลูกซองเก้าเม็ดระบะเข้านะญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่เนอะไม่ใช่ว่าจะมาจะเอาควายมาขายให้ญาติโยมฟังนะมันเป็นจริงเนาะเขาก็ส่งรูปมาคือมันโดนยิงมันเอาเข่ามาเนี่ยเปิดห้องว่าเอาแกว่งลูกปืนเนาะยิงลูกปืนคล้ายๆลูกกำพายเนาะชะหั่งนี่นะมันเอาควายเขามันแกว่งลูกปืนน่ะลูกปืนน่ะไปขำอยู่ที่คอทั้งพ่อฮอดทั้งหลังง่อนมันเนี่ยทั้งหลังหน้าผากมันน่ะแล้วลูกปืนก็ไปฝังอยู่หั่น9เม็ดแต่บังเอิญว่ามันบ่เข้าจุดสำคัญเนาะเลือดมันก็ย้อยพอดีคนที่เพิ่นหันเพิ่นก็เพิ่นหันว่าโอ้มันบ่ตายแล้วก็ยิงบ่เข้าแล้วก็ยังว่าน่ะคนที่ยิงก็สั่นเท่าๆเด้อแสดงว่ามันมีดีเขาก็เลยบอกว่ามันถ้าจะมีขวัญดีเนาะก็เลยว่าถ้าจะเอามาก็เอามาได้แต่ถ้ามาจะมีสตางค์เนี่ยเขาก็ว่าไว้ก่อนเนาะมีสตางค์นี่10,000เนาะเขาก็เลยบอกว่าได้จ่ายสตางค์ไปให้เพิ่น10,000ก่อนเอาให้เพิ่น5,000เขาก็เอาไว้ผมก็มีผมก็จะร่วมกันเนาะ10,000พอจะก็อู้ครับญาติโยมทางเชียงใหม่เนาะที่เพิ่นฟังรายการอยู่จ่ายมาจำไปละ10,000วันนี้ทั้งวันก็โยมหอมกันเข้ามาบัดเดียวเข้า10,000ที่2ละ
หมื่นสองมีถึงที่ประจำไปเนาะมาจำไปเดี๋ยวนี้หมื่นสองปลายละสองหมื่นปลายน้อยสองหมื่นเอ็ดสองหมื่นสองเนี่ยประเด็นนี้นะเพิ่นก็ห้อมกันมาตั้งแต่9บาท10บาท9 19 100 8 109อันนี้ประชาสัมพันธ์ฮือทราบเพราะว่าอย่างเขาก่อนนิยมแม่อาจารย์จีวดีเนาะปุ่นที่วัดโบโคกน้อยเพิ่นก็ทำบุญถวายงัวมา3ตัวเดี๋ยวนี้งัวนี่ก็ไปอยู่บ้านเราดูเนาะบ้านเราดูคุณเคการไฟฟ้าเพิ่นก็ไปดูแลเฮาห้ามฆ่าห้ามขายถ้าใครไฝ่ฆ่าไฝ่ขายก็มีอันเป็นไปเนอะพอถึงสมัยว่าอู้ภาษาชาวบ้านก็คือแจ้งชักไว้เลยว่าถ้าขายมีอันเป็นไปหิขึ้นศอกลงวาแต่ถ้าเฮือเจริญก้าวหน้าลูกตัวแรกก็จะเป็นของเขาลูกตัวที่สองก็จะเป็นของเฮาเนาะเพราะฉะนั้นถือว่าดูแลคนละครึ่งคนละ 50% เนาะไม่ใช่เฮือขาดนะเฮือดูแลคุณต้องการลูกคุณเอาไปคุณอย่าไปเนี่ยอย่างก็แล้วแต่ลูกของฉันยังอยู่เนาะอันนี้เป็นโค้ดที่ว่ากันไว้เดี๋ยวนี้ควายเป็นควายปูอู้ถึงบ้านเขาก็ควายงานนั่นนะหันแล้วก็มันเหมือนควายมีอยู่ตัวหนึ่งชื่ออุ้มบุญเดียดมาภาพเคยได้ตัวที่สองจากการไทยยอดโยมบนซื้อมาถวายนะเมื่อปี62นะ62 63มันก็ถวายมาเดี๋ยวนี้มันก็ตายไปแล้วตัวนี้เกิดมาแตนมันก็รู้สึกว่าหันแล้วก็ถูกเจ้าตาคุณโยมทวัดนี่มันก็ตั้งใจจะเอามาถวายธรรมภาพกับประชาสัมพันธ์บอกกันระยะนมิตรพี่น้องตังเชียงใหม่พี่น้องตังกรุงเทพก็ทยอยร่วมทำบุญกันมาถ้าครบ 50,000 ปุ๊บธรรมภาพก็ยุดทันทีนะเดี๋ยวนี้เปิ้นโอนกันเข้ามากำน้อย2น้อยคน108คน500คนพันก็มีสายพี่นานวุฒิชาติก็มีญาติโยมที่เป็นกันระยะนมิตรเปิ้นก็หอมกันมาธรรมภาพบ่ได้ไปบังคับถ้าพอใจทำก็ทำเนาะถ้าบ่พอใจทำก็บ่เป็นหยังเฮาก็บ่ได้ว่ากันว่าไปเรื่อยๆมันครบเฮาก็จ่ายเพิ่นก็บ่ได้เร่งรีบแล้วมาเดี๋ยวนี้เพิ่นตัดยอดมาที่เฮาละ 50,000 ก็มีท่านยอดญาติโยมทยอยโอนกันมาเป็นช่วงนี่แหละก็ได้ทั้ง4นะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ธรรมภาพก็ได้สิ่งที่ดีที่งามที่เหมาะที่ควรจากมาชนในที่ทั้ง4ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำในสิ่งที่ดีสั่งทำแล้วมันบ่เดือดร้อนตัวตนก็ทำไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายประเดี๋ยวนี้ยอดก็ขึ้น 23,089 บาทเนาะที่เพิ่นโอนกันเข้ามาเป็นช่วงนี้ก็บ่ได้ไปบังคับใครผู้ใดใครผู้หนึ่ง99ก็มี59ก็มี30บาทก็มี19บาทก็มี9บาทก็มีเฮาบ่ได้ว่าเนาะไผห้ามไผห้อมก็ได้ไผบ่ห้อมก็บ่ได้ว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคล999บาทก็มี2,999บาทก็มี148ก็มีน่ะเพิ่นห้อมกันมาด้วยใจ106บาทก็มี500,000มีหมดอ่ะญาติโยมเหมือนสมัยหนึ่งที่อาตมาภาพเคยได้พระใจจากญาติโยมร่วมกันทำบุญน้องวัวน้องควายได้จำนวนล้านป่ายตอนนั้นนะเมื่อปี61ปี62ก็62ก็แปลงหั่นแปลงนี่อันใดเฮามีเฮาก็ซื้อเฮาบ่ได้ไปบังคับบังเขียนไปห้องน้ำนี่ก็ห้องน้ำควายนะที่อยู่ในวัดนี่นะน้องน้ำก็ห้องน้ำควายรถสองคันนี่ก็รถควายบางคนยังมาว่าอาตมาแถมที่จริงมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่คุณทำไม่ได้คุณก็อยู่เฉยๆถ้าคิดได้ก็ช่วยกันคิดถ้าทำได้ก็ช่วยกันทำแต่อย่าพูดมากนะมือไม่พายอย่าเอาเท้าไปราน้ำเพราะแต่ละตนก็มีสิทธิในขอบในเขตธรรมาตั้งปณิธานเอาไว้ว่าสิ่งไหนถ้าทำแล้วไม่เดือดร้อนตนเองก็ทำสิ่งไหนไม่ทำแล้วไม่เดือดร้อนคนข้างเคียงก็ทำสิ่งไหนทำแล้วไม่เดือดร้อนวัดบ้านโรงเรียนก็ทำแต่ถ้าตรงกันข้ามจะไม่ทำแต่เมื่อเขามีอำนาจเจ้าอาวาสมีอำนาจอยู่ในมาตราที่37 38นะในมาตราของคณะสงฆ์มหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505แก้ไข2536ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสเหมือนพ่อหลวงบ้านนะญาติโยมเพิ่นก็มีอำนาจของเพิ่นในเขตของเพิ่นในเขตหมู่บ้านของเพิ่นผิดกฎหมายเพิ่นก็ยับได้นะทุกเจ้าอาวาสก็มาการเป็นเจ้าพนักงาน
ถ้าอันใดทำแล้วเพื่อความเจริญอาตมาภาพก็ทำเราเวลาเขาบอกมีสตางค์ไผ่ก็ไปจะช่วยเขาญาติโยมอย่างตั้งธรรมมหาชาติวันที่29-30เนี่ยแต่ตั้งธรรมวันที่29เนี่ยก็จ่ายไป 20,000 เนาะถึงข่วงบวงสรวงแถมเนี่ยบวงสรวงแถมไทยคนเพิ่นวันที่30เนี่ยก็2,500กว่าบาทเนาะตุเจ้าแต่ละตนเตตนละ1,500ก็มี2,500ก็มี3,500ก็มีการมหาราชการมัตสีการทุจกการนกรเนี่ยการละ3,500พอมาไกลเนี่ยถามว่ายังบ่ใส่น้อยๆแล้วคนบ่เคยทำอย่างมันก็จะคุยเขินจะสังฆทานก็จัดเป็นกุ๋ยปีนี้จัดเป็นกุ๋ยเพราะเท่าว่าสาหวดนะสาหวดน้อยนะสาหวดน้อยก็ได้ไปแล้วใส่ของเขาของเครื่องใช้ญาติโยมเพื่อเขามาร่วมกันจัดหลายพี่น้องทั้งแจ่ห่มพี่น้องทั้งเมืองปานพี่น้องทั้งอันแม่พริกเพิ่นก็หอมนั่นหอมนี่มาวันนี้ก็ได้ฉาบกล้วยฉาบกล้วยนี่ก็จะไปถวายงานศพท่านพระครูอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนวัดผาอ่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพุ่นน่ะแล้วก็แม่แจ่มแถมวันที่29พุ่นน่ะนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแล้วก็แต่วันนี้นี่ต้มจับชายต้มจับชายก็พักไม้ไส้เครือที่ญาติโยมมาเอามาถวายนั่นแหละถวายแล้วก็เอามาต้มจับชายใส่หั่นใส่นี่ใส่พริกไทยใส่หอมแดงหอมเทียมโขกเรียบร้อยให้มันสมควรสมตามสูตรตามอย่างนั้นก็ทำไว้จะเอาไว้แจกญาติโยมเนาะเพราะฉะนั้นก็มีประมาณสัก100ถุงนี่ก็ได้อยู่ต้มใส่เตาฟองเตาหุงเตาหู้อย่างหลายๆอย่างเครื่องปรุงไปฉันได้หลายวันนะเพราะว่าจับชายก็สามไทยน้ำจิ้ม3รสครับเนี่ยจิ้มครับน้ำจิ้ม3รสก็รู้สึกว่าเป็นที่ระเมาเอาใจเนาะบางคนนี่เรื่องบ่ฟักแก้วก็เหมือนกันบางคนมาปู่จาปู่จ้าซาวบาทเฮาซื้อกิโล30พุ่นน่ะกิโล30ก็มีซาว5ก็มีจะซื้อกิโล5บาทมันไผ่ปุ๊ดตื่นไผ่กําไผเวลาเฮาประชาสัมพันธ์นี่บ่ค่อยเอามากันนะอยู่บ้านนี่มีเวลามาปู่จ้า4แกน5แกนซาวบาทได้ญาติโยมหัวเข้าเพราะอ่อนหัวเข้าเพราะจะหล่อนเนาะไปเอาบ้านนั่นบ้านนี่เพิ่นแกนเป็นว่าพุ่นน่ะเป็นซอกพุ่นน่ะเพิ่นถวายมาอีแม่ถึงบ่ใครฮื้อถึงบ่ขายนะจะเอามาตานเขาก็ตั้งสนองเจตนามีแกนหนึ่งแกนมอกถาดเนี่ยก็มีนี่แกนหนึ่งแกนมอกถาดที่เขาใส่ขันเข้านะญาติโยมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สุทธิผลเป็นมงคลกับหมู่กับคณะจำนวนเยอะจำนวนมากมายบ่ฟักแก้วกับมันกันบางคนนี่ใครได้ถูกคนเมืองเขาได้โดยมากนะซื้อถูกซื้อของแพงใครซื้อถูกถ้าของถูกนะใครซื้อแปลงเนี่ยบ่เคยไปโอ้ไปอย่างน้ำเหลือทูเจ้าเดินขึ้นเดินล่องไปหันไปนี่บ่อยู่วัดบ่อยู่ว่าก็ทูเจ้าไปใช่พระอิฐพระปูนญาติโยมเอ่ยทุกวัดแหละเจ้าวาดที่เป็นพระนักทำงานนี่นะย่อมจะบ่ค่อยจะอยู่วัดไปหันไปนี่แล้วก็บ่ค่อยมีสตังค์นะเพราะต้องจ่ายเราออกขอจ่ายอาตมาภาพอ่ะจ้างคนขับรถเพราะมีรถเป็นของตัวเก่าตราบใดมีคนเอามาตานถึงบ่ซื้อจ้างไปจนตายพ่อนายญาติโยมเหยถ้าไผมีเจตนาแค่ถวายก็ฮับอยู่แต่ว่าฮับแล้วไม่ใช่เป็นของอาตมาเป็นของวัดนะอย่างรถเปิดห้องว่าเบนซ์เก่ามินิ2คันน่ะโตโยกับอีซูซุเนาะบางคนก็มาขอรู้ซื้อนี่ก็ยังเฮาบ่ฮู้เรื่องนี่แหละมาขอซื้อไปมันเก่าใครได้หรอมาดํานะรถมาดําซื้อของพี่น้องท่านบ้านท่าตุ้มตอนนั้นเพิ่นก็เป็นอดีตขโยมวัดช่วยดูแลหั่นนี่ซื้อของเพิ่นไว้ 40,000 แถมกันนึงก็ซื้อพี่น้องทางน้ําดิบพุ่นน่ะกันแถมนั้นก็ 40,000 เอาใส่หญ้าคืองัวคือควายสมัยนั้นน่ะตอนนั้นมันมีหลายนะร่วม20ตัวก็ล่ะปดท้อหญ้าลํารถได้2-3วันเนาะได้3วันย่ําเต็มที่เอามันกินเต็มที่กินขี้เนาะงัวควายนี่น่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอาเพียวลมแล้วแหละหุ่นดําไปน้อยเนี่ยบางทีบางครั้งนี่บ่เข้าใจลองมาเป็นเจ้าอาวาสพอกะ
จะฮู้ซึกว่าเป็นยังไงเปลี่ยนเจ้าวาดโดยไม่ต้องใช้เงินวัดนะญาติโยมไม่ต้องเอาเงินวัดมาใช้ทำอย่างอาตมานี่แหละนี่โยมนี่เชิญเลยอาราธนาหรืออัญเชิญเลยเรียนเชิญเลยลาลูกลาเมียมาบวชไปแค่มาบวชอยู่อย่างอาตมาภาพนี่นะบางคนเนี่ยโอ้อาตมาทำงานทำการทำงานจ้างคนมาเนี่ยการก็มีปัญหาปากยาวหูยาวกลางยาวตายาวหูยาวพอได้ไหมครับดีถ้าเข้าในเขตศักดิ์สิทธิ์นี่นะถ้าคิดบ่ดีก็ชั่วมาตั้งแต่คิดเลยแหละถ้าเพียงแค่คิดก็ชั่วแล้วจะเอาดีทำไมความดีมาเป็นร้อยพันปีมันถึงมีความหมายถ้ามองในแง่บ่ดีนี่นะอย่าไปลืมว่าทุกเจ้าแต่ละตนนี่สวดมนต์กันทุกรูปถ้าตนใดบ่สวดมนต์นั่นก็ไปแถมกรณีหนึ่งสำหรับอาตมาภาพนี่สวดมนต์ทุกวันบทกันทั้งนั้นบทตายทั้งนั้นนะพุทโธโยเข้าขัดธรรมโมโยเข้าขัดทั้งนั้นอย่างอาตมาภาพได้ตั้งได้จัดหาอันเป็นห้องว่าท้าวเวสสุวรรณมาอยู่สององค์ท้าวเวสสุวรรณก็เหมือนกันหนึ่งในท้าวจตุโรคบาลทั้งสี่ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวคู่เวรเนี่ยประจำทิศเหนือเป็นผู้ปกครองวัดอาตมาภาพก็ได้มาสององค์มูลค่าก็องค์ละ10,000เพิ่นก็เอามาถวายต่างถวายตานต่างถวายเป็นไม้มนุนต้นเดียวก็ได้บวงสรวงไปพุ่นละเรียบร้อยเมื่อพ่ออาจารย์พงเทพมานัดตรงมาปู่จามาโอนยื่นโยงองค์การวันนั้นละกาถาเพิ่นก็ว่าอิติปิโสภะควายะมะราชาพกทาเวสุวรรณเวสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขีโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนนาจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทธูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอันนี้เป็นคาถาที่ปู่จาเปิ้นองค์การท้าวทั้งสี่สัพพะสเปตคู่อันปัญจังเพราะฉะนั้นบางคนนี่บ่เข้าใจอย่างอันอย่างอี้นะดูเจ้าไปไหว้เทพไหว้อย่างก่อนถึงวันนี้ก็ยังอยู่กับท้าวทั้งสี่หรอท้าวทั้งสี่เพื่อนจึงบอกเอาไว้ว่าอันความดีอยู่ที่ละสละยิ่งความเป็นพระอยู่ที่เพียรบวชเรียนจริงนิพพานดิ่งอยู่ที่ตายก่อนตายเอ่ยนะเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายพุทธังธรรมังเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดด้วยนะโมพุทธายะนะพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดด้วยนะโมพุทธายะพุทธังตัดธรรมังตัดธรรมสังฆังตัดด้วยนะโมพุทธายะอมนะมะอุนะโมพุทธายะสะสุมังองค์การต้องการอะไรยังก็อธิษฐานเอาเพราะฉะนั้นคำแรงของวันนี้รายการเสียงธรรมะก่อนรับตาก็ดีเสียงธรรมนำสุขก็ดีมาอุเอิญเจริญพรเนอมีโอกาสร่วมบุญกันก็ได้เรื่องน้องควายนี่นะอาตมาภาพว่าบุญรอดเนาะเพราะมันโดนยิงมันบาดตายมันบาดตายมันก็จะมาอยู่ที่วัดจังคำนี่แหละอยู่นี่สักระยะหนึ่งก็จะคือคนเอาไปมอบให้คนอื่นต่อไปแถมยังกะเจริญพรแม่เพนมันเครื่องมันกระตุกให้ทั้งเนี่ยเจ้าไปเริ่มต้นเนาะเจ้าโมทนาแม่เพนท่าช้าง100 บาทเอาแม่สายทองแม่สายทองธัญญะแก้วฟังอยู่นะเจ้าระวังเขาฟังเขาแบบตามสักครั้งอันครับนั่นกะอันนั่นเอาหุ่นทำบุญเนี่ยก็ไปนะเจ้าน้องควายกะเจ้ายืมไปไหนโอนไปโอนมาที่หลังก็ได้ไหมเจ้าตั้งแต่1 บาทยัน1 ล้านนี่ก่ะเจ้าเจ้าเจริญพรแม่บ้านหนองผ้าขาวเจริญพรเจริญพรฟังอยู่เนาะเรียบร้อยหมดแล้วเนาะ
หวานเหลือปลายแสนเนาะเหลือปลายแสนเจ้าอาพระมะอาโมทนาเพราะว่างานทุกอย่างถ้าคนบอกเคยมีมันถึงอย่างว่าแล้วนะได้หลายก็เหลือหลายก็ขอถึงว่าหรอกต่างทำหลงเหลือหลายก็เหลือก็วัดเนี่ยจะได้มาเหลือยังบัดนึกถึงว่าเวลาจ่ายปฏิทินแล้วท่านโยมเฮ้ยปฏิทินชุดละ20บาทอ่ะ 2,500 ชุดอ่ะไปเดือนนี้เป็น 2,800 แล้วเนี่ยเพราะว่าสั่งพิมพ์แหม500ชุดเนาะสั่งพิมพ์แหม300ชุดละ35บาทนะเดี๋ยวนี้นะเจริญพรพี่น้องเราปากอยพักผ่อนหน่อยก่ะพักผ่อนหน่อยเน้อว่าพักผ่อนพ่องเน้อพักผ่อนพ่องเน้อไปโหมงานนักแล้วไปก่ะกำลังใจเน้อกำลังใจนั่นเนาะเข้าใจนะโมทนาเอาละญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านเนอะได้ยินได้ฟังรายการเสียงธรรมะเสียงธรรมนำสุขประจำเมื่อค่ำยามแรงกันเดียวกับฟังขึ้นเข้าสิพกกันร้อยสี่เนอะเพราะฉะนั้นสำหรับน้องควายนี่ยังเหลือทำ 20,000 เนอะญาติโยมเหลือทำ 20,000 ที่ญาติโยมหอมได้เท่าไหร่ชนะถ้าหมดแล้วก็จบทันทีนะเพราะฉะนั้นมันเป็นควายงานนะก็ไม่ได้คิดว่าจะไปใครได้ก็เพิ่นน่ะแต่ว่าบังเอิญว่าญาติโยมเพิ่นหอมมาจะแล้ว 10,000 ครั้งแถม4 50,000 บาทเดี๋ยวนี้หอมกันมาต๊อบมันเข้ามาเรื่อยๆไปเดี๋ยวนี้นะกํา5บาท5บาทว่า50บาท60บาท100บาทก็แล้วแต่ก่อนเท่าที่จะได้ญาติโยมบางคนก็จํานวนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเฮาฮับแต่ก็บ่ได้เนาะเพราะฉะนั้นพอสมควรแก่เวลาก็ประคับประคองกันไปเนาะญาติโยมสาธุชนวันนี้สมสมัยได้เวลาขอนำรายการจากท่านไปก่อนเนอะจะตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพระลังขอเจริญพร